ณาการทำนะครับนะขอขอบคุณนะครับท่านผู้กองเดย์ครับมีใครมาบ้างครับวันนี้ผมก็ได้เชิญพี่ผู้กองเดย์ได้คุยกับผมว่าจะต้องเชิญใครครับตอนนี้ไปก็ขอเรียนเชิญท่านผู้กับแล้วก็ทางอำเภอทางทหารเกี่ยวกับโครงการประชาชนร่วมใจด้านพยาอยู่ประจำได้หนึ่งเดือนนะครับได้รับรู้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าด้านยาเสพติดด้านอาชญากรรมหรือคดีต่างๆนะครับเพื่อจะหาแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในตำบลของเรานี่นะครับนะครับรู้สึกอบอุ่นใจและภูมิใจนะครับเห็นความร่วมมือของพี่น้องชาวตำบลบางโพเหลือนะครับยังไม่ได้ทิ้งไปนะครับมีอะไรเราก็ยังประสานกันอยู่เดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนต่อไปว่าเราจะประสานกันอย่างไรนะพอเราอยู่ที่นี่ลงมาเนี่ยเจ้าที่ชุดปักกฎเนี่ยก็จะต้องออกไปเดินพูดคุยกับชาวบ้านหมู่สามบางโพเหลือนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้หนึ่งชาวบ้านได้รู้จักกับเจ้าที่ตำรวจมีความสนิทสนมนะครับคนเราพอเรารู้จักกันแล้วเนี่ยจะเกิดความศรัทธาไว้วางใจและศรัทธาก็จะสามารถจะกล้าพูดถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวทุกวันนี้ก็สรุปแล้วต้นเหตุก็มาจากยาเสพติดตอนยาเสพติดทำให้อะไรฮะกระทำคุ้มข้างไปทำลายไปรับของขโมยฆ่าชีวิตทำให้เกิดสูญเสียอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่ของเรานะครับก็ที่เราทำกันมานะครับนานแล้วก็คือการบริการความคือผู้ช่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำในการช่วยกันแก้ไขปัญหาเป็นประโยชน์ทำในงานที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดนี้นะครับที่มาทั้งรับความประทานนี่ก็จะหาเนี่ยในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเกิดจากเราต้องยอมรับนะฮะเกิดจากคนที่พักอาศัยในชุมชนหมู่บ้านถูกไหมครับถ้าพื้นที่ไหนไม่มีประเทศบ้านที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกจากตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัดก็เริ่มหนักขึ้นนะครับไม่เฉพาะคารวะในวัดของเราก็มีการไปทางนู้นวิ่งมาโทรกิ๊กยอมมาแล้วส่งยากันเคยโทรหากำนันแจ้งว่าเนี่ยมีแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือตามไม่ทันอ่ะมันไวมากรู้สึกว่าดีจากประสบการณ์ที่ทำงานในชุมชนนี้ทั้งหมดตั้งแต่ปี29ดูหน้าการทำนะครับนะขอขอบคุณนะครับท่านผู้กองเดย์ครับมีใครมาบ้างครับวันนี้ผมก็ได้เชิญพี่ผู้กองเดย์ได้คุยกับผมว่าจะต้องเชิญใครครับตอนนี้ไปก็ขอเรียนเชิญท่านผู้กับแล้วก็ทางอำเภอทางทหารเกี่ยวกับโครงการประชาชนร่วมใจด้านพยาอยู่ประจำได้หนึ่งเดือนนะครับได้รับรู้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าด้านยาเสพติดด้านอาชญากรรมหรือคดีต่างๆนะครับเพื่อจะหาแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในตำบลของเรานี่นะครับนะครับรู้สึกอบอุ่นใจและภูมิใจนะครับเห็นความร่วมมือของพี่น้องชาวตำบลบางโพเหลือนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวทุกวันนี้ก็สรุปแล้วต้นเหตุก็มาจากยาเสพติดตอนยาเสพติดทำให้อะไรฮะกระทำคุ้มข้างไปทำลายไปรับของขโมยฆ่าชีวิตทำให้เกิดสูญเสียอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น